Biswa, Iti, Bichua, Bichon Pau Heng Sai Long, Bichao Chun Heng Sai Nam, Sattu Heng Ban Pakan, Sip Tho, Anakot Pakan, Lerao Jit Thang Sing Song Kram Khang Sut Thai, Khai Lao Jit Ben Phu Mi Chai, Lao Khai จะหลงเหลือเรื่องท้ายแห่งความรักการรวมเป็นหนึ่งเดียวโอ้เทวีแห่งสายน้ำเทพแห่งสายลมวันใดเล่าที่เจ้าจะหลอมรวมความฝันกับความจริงทุกครั้งที่ผมลืมตาตื่นขึ้นมาผมเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วอดีตปัจจุบันความฝันไม่มีอะไรต่างกันมากนักผมสู้เพื่อให้คงชีวิตอยู่
แต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนตายก่อนลูกกินไหนกว่าไก่กาฮือค่ะลูกดีไหนกว่านะไก่กาฮือยอทั้งเสียบลักก็เผียวยอกิโลอินเดียลิมา13ถึงบราโวบราโว211ใกล้ถึงที่หมายแล้วขอยืนยันปฏิบัติการเปลี่ยนบราโว211ยืนยันปฏิบัติการเปลี่ยนทราบชีวิตอยู่แต่จะอยู่เพื่ออะไรมีภารกิจที่ค่ายเป่าใช่ไหมขอโทษคำสั่งยกเลิกปฏิบัติการขอย้ำยกเลิกปฏิบัติการเปลี่ยนเสียงI'm
ไปเถอะไม่ไหวแล้วแค่ที่ใช้ยาสมัยผมไม่ไหวแล้วไม่ได้ต้องกลับบ้านพร้อมกูไปเร็วไปบูไอ้บูขึ้นไปเชียร์ขึ้นไปไปเจนตายไปเลยเจนตายเจนเจนเป็นไงบ้างครับยังปวดแผลอยู่ไหมขอหมอดูแผลหน่อยนะครับอักเสบเล็กน้อยเดี๋ยวหมอฉีดยาให้พอแขนได้ครับI'm sorry.
าวินอยู่ห้องไหนครับสักครู่ค่ะพวกเราอยู่ไหนกันบ้างวะตายหมดถูกเก็บไปหมดแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นผมว่าพี่ไปหลบอยู่ฝั่งพม่าก่อนก็แล้วกันแล้วหัวหน้าเป็นไงบ้างหัวหน้าโดนคนแรกผมว่าเราแม่งสะดุดตีนใครเข้าสักคนพี่อ่ะไปเก็บตัวฝั่งโน้นก่อนแล้วกันมึงไปก่อนก็แล้วกันกูมีเรื่องต้องสะสางกับเพื่อนเก่ากูก่อนเอาโทรศัพท์ให้กูเครื่องเลยถ้างั้นพี่เอาโทรศัพท์สแกปเบิ้ลไปก่อนนะถ้าพี่มีปัญหาอะไรโทรหาจ่าแดงได้ตำรวจจังหวัดสมุทรสาครบุกทลายโรงงานนรกพบแรงงานต่างด้าวนับร้อยคนถูกขังอัดรวมกันอยู่ในห้องแคบๆบางส่วนมีไข้ขั้นรุนแรงขาดการรักษาพยาบาลสถานการณ์การค้าแรงงานมนุษย์ในประเทศดูจะหนักหน่วงขึ้นมีกระบวนการผิดกฎหมายรับจ้างขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดนWe'll be right back.
ได้เรื่องไหมจ๊ะขอบใจมากเจอของที่คุณตามหาแล้วแน่ใจนะไม่ใช นี่ผมเองช่วยเช็คให้หน่อยว่าเบอร์สุดท้ายที่โทรเข้าเครื่องนี้เป็นเบอร์ของใYeah.
ธอผูกผมตรึงอยู่กับปัจจุบันแต่ก็มีแรงผลักผมกลับไปยังอดีตการเธอคือใครMore time. Don't miss it again. Thank you.ชื่ออะไรอ่ะเราชื่อนาวินเธอชื่ออะไรจินฮะจินยากมึงอ
โทรมาครับพ่อกูตายไปนานฮัลโหลว่าไงมานัดแค่นี้จำพ่อไม่ได้เหรอสวัสดีครับพี่หายไปนานเลยนี่ก็พี่จะลืมผมซะแล้วดูเหมือนว่ากูจะมีของที่มึงทำหล่นไว้อ่ะน่าเสียดายนะกูสาไปเอามาตั้งไกลนะเฮ้ยเดี๋ยวๆพี่มันอยู่กับพี่อ่ะมึงกำลังคิดถึงอะไรอยู่นะเป็นนายของเขารับแต่เป็นๆ นะพี่ใครเป็นคนสั่งให้บก.ส่วนหน้ายกเลิกปฏิบัติการมึงรับงานกับใครส่งตัวนายมาให้กูในสัตว์มันไม่แรงไปหน่อยอ่ะพี่ทุกอย่างมันเป็นภารกิจลืมไปแล้วอ่ะไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยง่ายๆเลยพี่พี่ก็เอามันมาคืนให้ผมนะรับเงินแล้วก็ลืมมันไปซะไอ้นัดมึงฟังนะชีวิตคนมันประเมินค่าไม่ได้หรอกไอ้ยานมึงจะเอาเรื่องงานมาอ้างไอ้งานสกปรกอย่างมึงเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อชาติหรอกงานผมมันสำคัญกว่าพี่แต่เรื่องนายในหัวของผมอีกไงเขาไม่มาสนใจมดแมงอย่างพี่หรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่มาคุยกันดีนะตกลงว่าผมยอมจ่ายที่นี่อั้นไอ้นัดแม่มันสบายดีหรือเปล่าท่านจำวันแรกมาสมัครไปทหารไม่ได้แล้ววะตัวเล็กๆท้องโง่โง่ซ่าซ่าผมสงสัยนะว่าอะไรที่ทำให้มึงมาถึงขั้นนี้ได้ถ้าพี่ไม่รู้อะไรก็เงียบไปเลยดีกว่าเอางี้อีนั่นอยู่ไหนเฮ้ยผมอยากฟังปรัชญาเหี้ยๆของพี่ว่ะสอนกูสิเอาว่าไงล่ะพี่ไม่พูดอะไรหน่อยอ่ะผมเองครับผู้พันเฮ้ยไอ้เหี้ยนะเราคุยกันได้เราเรื่องที่กูอยากรู้มารู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเจ้าหญิงเกี่ยวอะไรด้วยมันไม่ใช่คนพี่พี่อย่าเพิ่งยิงผมอีกนะอย่าเพิ่งยิงนะมีหลายที่ดูทั้งนั้นน่ะเชื่อผมดิเธอดูซะให้เต็มตาเรื่องนี้มันมีมานานมากแล้วนะและผมก็ไม่ใช่คนแรกที่เข้ามาประชาการหน่วยนี้ด้วยกูฝรั่งน้ำท่วมไม่อั้นที่สำคัญขออะไรได้หมดจะบอกให้นะไอ้ปฏิบัติการลับๆของพี่ที่ฝั่งนั้นกันด้วยมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลาพี่มันไม่ใช่คนนะพี่มันแค่มีร่างกายเหมือนกับเราแต่มันเป็นชาติศาสตร์เดรัจฉานนะส่งอีนั่นมาให้ผมดีกว่าจะได้จบๆกันไปพี่ไม่อยากเอาเงินเที่ยวยศขึ้นก็ได้กลับมาเป็นทหารด้วยกันเนี่ยกูเป็นทหารเป็นเฮ้ยอย่าเลยหยุดผมหยุดเลยมันเอาจริงเลยวางปืนเลยวางปืนไอ้วางปืนไงความกลัวทำให้อ่อนแอแต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรหรือว่ากลัวความจริงThank you.
ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญทำไมเราต้องมาพบกันมีเรื่องจะถามจ่าเคยได้ยินรหัส S21 หรือเปล่าจ่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกแล้วนะมาหาผมได้ไหมไอวินครับจอดตรงนั้นแล้วเดินออกมานอกรถคุณไม่ได้มาคนเดียวนี่เธอเป็นใครเธอเกี่ยวข้องกับรหัส S21ไหนชูข้อมือเธอให้ผมดูหน่อยได้ไหมร้อยเมตรจะถึงทางเข้าร้อยเอกนาวินนักเรียนในร้อยรุ่น30ประวัติสุดท้ายเสียชีวิตในการฝึกซิลที่เกาะกรามฐานทัพสัตหีบอ๋อไม่ใช่สิคุณคือพันตรีแตงไลนายทหารสังกัดกองทัพเมืองไตที่หน่วยข่าวกรองเข้ามารู้จักกันดีในโค้ดเนมครุฑ28เอาอีกชื่อหนึ่งก็ได้คุณไม่ได้ชื่อนาวินแต่คุณคือปอสังเกตเด็กชายพเนจรที่พลัดหลงเดินทางเข้ามากับพระธุดงค์ชราที่มาอาพาธที่ฝั่งไทยจนกระทั่งตกอยู่ในอุปการะของฝรั่งที่เชียงใหม่ที่ส่งคุณเรียนจนจบในร้อยไงล่ะดูเหมือนจ่าจะรู้จักผมดีนะแล้วจ่าอะไรตามจริงชื่อจ่าแดงมันเป็นแค่โค้ดเนมเหมือนกันมันเริ่มต้นเมื่อปี12ที่ล่องแจ้งในฐานะหน่วยลับที่ CIA ตั้งขึ้นมาเพื่อทำสงครามลับในลาวพวกเราไม่มีใครเรียกกันด้วยชื่อจริงไม่มีใครจดจำเราได้เราไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้คุณก็รู้ดีนี่วันที่สมัครเข้าหน่วยพวกเขาบอกคุณว่ายังไงพวกคุณคือคนที่ตายไปแล้วอาบุยาแกมาดิอาราเคเดลต้าอัลฟา333ย้ำเดลต้าอัลฟา333คำสั่งระดับ4ของกำลังเสริมพร้อมอาวุธไปที่บ้านทหารด่วนส่วนหนึ่งของ S21 มันเริ่มขึ้นในช่วงกลางสงครามโลกครั้งที่2พวกทหารอังกฤษที่ตัดถนนเข้าไปในพม่าลึกเข้าไปจนเกือบถึงชายแดนจีนได้ค้นพบชนเผ่าหนึ่งเข้าโดยบังเอิญพวกเขาบันทึกเรื่องราวความแปลกประหลาดของสุสานของชนเผ่านี้ในถ้ำลึกมันมีซากกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ที่คล้ายงูที่แปลกประหลาดก็คือมันมีหัวกะโหลกคล้ายมนุษย์มากชาวบ้านเชื่อกันว่านั่นคือเทพนาคาศักดิ์สิทธิ์บันทึกของทหารอังกฤษของจะกลายเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ
ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น30ปีรู้ฝึก CIA ที่เข้าไปติดอาวุธให้ชาวเขาที่อยู่ชายแดนจีนพม่าได้ไปพบชนเผ่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำตัวขึ้นฮอมาที่เมืองไทยตัวอย่างเลือดถูกนำไปวิเคราะห์ในห้องแลบในอเมริกาพวกนักวิจัยไอ้กันค้นพบว่าเซลล์ของพวกนี้สามารถเปลี่ยนรูปแบบพันธุกรรมได้เพื่อความอยู่รอดจ่ายเล่าเรื่องเก่งเหมือนกันนะเผอิญผมอยู่บนฮอลำนั้นด้วยตามตำนานพุทธประวัติมีคนกลุ่มหนึ่งจะมาขอบวชแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตแม้ว่าจะมีความศรัทธาเพียงใดก็ตามเนื่องโดยเป็นเดรัจฉานและได้ความเห็นใจพระองค์จึงทรงบัญญัติให้เรียกคนที่เตรียมตัวจะบวชตามชื่อของคนพวกนี้นาใช่พวกนาพวกนี้สามารถกลายร่างเป็นคนธรรมดาเหมือนเราได้และความลับในยีนของคนพวกนี้เองที่พวกไอ้กันมันต้องการการเจาะเลือดไปวิเคราะห์ในครั้งนั้นพวกมันตั้งชื่อเคสนี้ว่า S21ชนเผ่านี้ได้หายสาบสูญไปจากป่าบริเวณนั้นไม่ว่าจะค้นหายังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งพวกมันได้เบาะแสของเฉลยที่พวกว่าแดงจับได้ใครปล่อยโยอังใช่ไม่ว่าจะเพราะอะไรโชคชะตาช่างบังเอิญที่คุณอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยคุณเคยคิดไหมว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่ใช่เหตุบังเอิญจะยังไงก็แล้วแต่ขณะนี้ชีวิตเธอเป็นของคุณล่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าจะให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่บางทีเราก็ไม่ใช่สัตว์ประเภทเดียวที่จะทึกทักเอาว่าเป็นเจ้าของโลกใบนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์มากกว่าใครเร็วกว่าที่คิดคุณรีบไปเอานี่ไปด้วยสำคัญมากจินเดี๋ยวคุณอันนี้คุณมากจ้ะช้าไปกูจะบอกอะไรให้นะกระดูกอ่อนอย่างพวกมึงไม่มีวันตามไอ้วินมันทันหรอกพี่จะกลับไปหาไอ้ที่ฝั่งนู้นนะเรื่องมันยาวอ่ะเอาไว้ค่อยเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันThank you.
องไปดับเองครับเฮ้ย
คุณมาแต่ไหนเราไม่ทราบแต่ที่เนี่ยไม่ต้องปานความรุนแรงWe'll be right back.
ผู้พันครับจับสัญญาณของไอวินได้แล้วครับเอาโยวะตาลาจะโบสเซมึงค่ะอัมโบสียะโบสียะคัสะคราวก่อนผมยังไม่ได้ขอบคุณพี่เลยว่ะอีพี่แม่งอุตส่าห์ไว้ชีวิตผมอีนั่นมันเก่งนะเพราะมันคนเดียวทำให้พี่มาไกลถึงขนาดนี้ได้ไอ้สัตว์ไม่ใช่สัตว์อีนั่นของพี่ต่างหากเลยสัตว์ครุฑตัวนี้มันอยู่กับพี่มานานแล้วนะ
มีใครรอดบ้างล่ะลุงผมผิดเองช่วยหารถให้ผมคันหนึ่งถ้าโชคดีอาจจะทันพวกมันก่อนเข้าฝั่งไทยเนตาหันพวกมันไม่ได้พาตัวเธอไปหรอกเธอไปกับปุงเธอรีบไปเอานี่ไปด้วยสำคัญมากยูมุซาวะซาวะWhat are you going on? Kusama!ไม่เป็นไรนะI don't know.
ุนั้นเป็นดั่งทางผ่านต้องล้อมรวมเป็นหนึ่งจงทิ้งร่างมนุษยเสียเวลากับมึงมากเกินไปแล้วมึงกับกูจบกันวันนี้เลThank you.
ุกอย่างผ่านเลยไปหรือเพียงแค่ตะกอนแห่งความทรงจำใช่ผมยังมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อจะคิดถึงจินผมรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ยังมีความสุขในที่แห่งหนึ่ง